สวัสดีค่ะประโอ๊ตเองนะคะใครที่รู้จักประโอ๊ตอยู่แล้วก็คงจะจำได้ร่างอบอวกคนนี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะโอ๊ตเบื่ออยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ในห้องอากาศมันเย็นเนื่องจากแอร์วันนี้อุณหภูมิข่าวเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากเพราะว่ามันร้อนจนโรงเรียนอ่ะเขาต้องปิดเลยอ่ะถ้าบ้านเราร้อนโรงเรียนก็ไม่ปิดใช่ป่ะเออก็เขาบอกว่าอุณหภูมิเขานี่คือในทีวีนะบอกว่าอยู่ที่100ฟาเรนไฮน์นะคะ100ฟาเรนไฮน์นี่เท่าไหร่อ่ะน่าจะราวๆ40เซลเซียสได้มั้งนะโค้ดเดาเอานะโค้ดไม่จำไม่ได้ไอ้เทียบมันเท่าไหร่กันแน่นะวันนี้โป๊ก็ชอบมานั่งข้างนอกชอบอุ่นๆไม่รู้สึกว่าร้อนอ่ะเพราะว่าบ้านโป๊ต้นไม้เยอะไงโชคดีตรงเนี้ยแต่เวลาฤดูใบไม้ร่วงไม่สนุกเลยใช่ไหมถ้าใครได้ดูวิดีโอเก่าๆนะคะใครไม่ได้ดูก็ไปหาดูนะถ้าอยากดูเพราะตอนนี้มันผ่านฤดูใบไม้ร่วงของคราวที่แล้วไปแล้วไงถ้าจะดูของใหม่ต้องรอคราวต่อไปใบไม้ร่วงมาก็กวาดกันเหนื่อยนะคะแต่โป๊ยอมเหนื่อยเพราะว่าถ้าไม่มีต้นไม้อ่ะมันก็จะร้อนแล้วมันไม่มีร่มไงถ้ามีร่มแล้วอย่างเงี้ยก็มานั่งร่มนั่งในร่มได้แล้วก็ไม่ร้อนมากด้วยแถมมีกระรอกให้ดูอีกนี่ข้างหลังเห็นปะไม่เห็นแล้วไปมันอยู่ในพื้นเนี่ยผมมานั่งมอมมอมอาหารจานใหญ่โอ้ยมองไม่เห็นต้องก้มอย่างงี้เออมีพอร์กช็อปมีมันฝรั่งบดใส่เบคอนแล้วก็มีคะน้าอบกับน้ำเฉยๆอ่ะใส่กระทะแล้วก็ปิดฝาอบเฉยๆอ่ะแล้วก็ไม่เละนะกรอบๆเพราะไม่ชอบเละแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยนะเดิมเลยตั้งแต่ต้นโปรตั้งใจจะทำเป็นซุปมันฝรั่งเพราะว่าปกติไม่ชอบกินมันฝรั่งจะไปติดใจร้านอาหารร้านนึงเป็นร้านเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกโลคอลอ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะร้านท้องถิ่นใช่ป่ะคือไม่ใช่ร้านที่มียี่ห้ออ่ะเป็นร้านแบบคนเขาเปิดอ่ะแต่ว่าร้านใหญ่แล้วเป็นร้านเก่าเขาทำอร่อยอ่ะเพราะชอบแล้วตั้งแต่นั้นไปกินของเขาอ่ะเวลาไปร้านอาหารที่อื่นมันก็จะสั่งซุปมันฝรั่งตลอดเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่เจอที่ไหนอร่อยเท่าของเขานะโอ้โหพุง ก็เลยนึกอยากจะทำบ้างคือถ้าทำได้อะทำกินเองได้กินให้มันหายาวไปเลยให้สะใจไปเลยอะปรากฏว่าทำออกมากลายเป็นมันบด ก็อร่อยดีมิเตอร์บอกว่ารสชาติดีนะแต่มิเตอร์เขาไม่กินหลายวันเขาเบื่อโปรทำเยอะไงก็เลยต้องเก็บกินเองคนเดียวนะนี่แหละก็มานั่งกินแล้วก็จริงเล่นเกมด้วยเอา iPad ของมิเตอร์มาเล่นเกมแล้วก็เมื่อกี้ถ่ายรูปก็อากาศดีก็เลยทำวิดีโอมัมมอยโมดีกว่านะคะคนฟังโวมีอยู่ไม่เยอะหรอกก็คนเดิมๆนะขอบคุณนะคะคนเดิมๆที่มีอยู่น้อยนิดขอบคุณที่ฟังและดูวิดีโอวโรประจำนะโบก็ตามดูของเพื่อนประจำกันอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเพื่อนแล้วก็น้องๆที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันบ่อยๆนะคะสนุกและตอนนี้โบไม่มีไปโรงเรียนแล้วคือเรียนจบแล้วไงแต่ว่าโบก็กลับไปเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอาสาเหมือนเดิมเขาก็จะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานแหละโบรู้แต่ว่าสิ่งที่จะได้คือครูก็จะสอนอีเดียมทุกครั้งคนอเมริกันเขาใช้อีเดียมเยอะถ้าเราไม่รู้ความหมายอ่ะเราไปแปลตามความหมายตรงๆเลยอ่ะจะไม่เข้าใจไงแล้วครูเขาก็จะให้การบ้านแบบแต่งประโยคแต่งคำอะไรเงี้ยคือคนอื่นที่เขาเรียนเนี่ยเขาบางคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะของโป๊ก็ฝึกใช้เองไปเพราะเขาตรวจให้ด้วยไงโป๊ก็ฝึกอย่างเวลาครูเขาให้คำมาเขาก็จะให้แต่งเป็นประโยคโป๊ก็จะท้าทายตัวเองว่าจะไม่แต่งเป็นประโยคโป๊จะเอาคำทั้งหมดอะมาแต่งเป็นเรื่องราวแล้วก็ส่งครูก็จะตรวจให้นั่นแหละก็คือเป็นการฝึกตัวเองไปนะก็จัดว่าเป็นคนขยันจริงๆคนหนึ่งคือสิ่งที่ชอบอะขยันแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ขยันไงโอเคงั้นโปรดขอ
หม่อมหม่อมจานนี้ก่อนนะเพราะว่าเห็นน้องที่เขาอยู่ไอโอวาเขาจะมาฝึกภาษาอังกฤษทางสกายด้วยเขาจะมาฝึกพูดเพราะโปรเพิ่งทำวิดีโอแนะนำเขาไปเสร็จก่อนที่จะลงมานี่แหละก็อยากพูดทุกวันเลยนะแต่บางทีแบบพูดอะไรดีก็ต้องนึกก่อนว่าจะพูดอะไรเพราะว่าผมไม่มีอะไรน่าสนใจก็พูดเล่าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ผมก็ไปหาดูของคนอื่นบ้างก็ดูเราบ้างดูเขาบ้างคนดูเราไม่เยอะไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันนะคะขอให้เราได้ทำเราดูเราตัวเองดูวิดีโอตัวเองทุกวันโอเคงั้นก็เท่านี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาฟังกันสวัสดีค่ะจุ๊บ